ผมสวัสดีครับผมเข้มครับผมเป็นรับหน้าที่พิธีกรร่วมกับพี่เคิร์กสวัสดีครับพี่เคิร์กครับสวัสดีครับก็ในสัปดาห์นี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะหัวข้อสัปดาห์นี้เป็นหัวข้ออะไรถามพี่เคิร์กเลยครับ เป็นที่การออกแบบชิ้นงาน3มิตินะครับก็ถ้าใครได้เคยลองพิมพ์ทีดีนะครับหรือว่าชิ้นงานออกมาครับก็จะมีปัญหาหรือว่าทริคในการออกแบบต่างๆนะครับที่เราจะเจอกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าทริคในการออกแบบแล้วก็การพิมพ์ชิ้นงาน3มิติครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะครับครับงั้นจัดมาเลยครับพี่คุณในวันนี้นะครับก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษอีก2ท่านนะครับก็เป็นน้องนักศึกษาปตรีของที่ Fibo นะครับที่เป็นคนที่ออกแบบชิ้นงาน3มิติให้กับโครงการ Tele3D Printing นะครับผมเดี๋ยวขอเชิญน้องไมค์กับน้องลินนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็การอื่นพี่เคิร์กช่วยปูเรื่องหน่อยได้ครับว่าเราจะมีทริคยังไงบ้างการพิมพ์3มิตินี่มันจำเป็นต้องมีทริคกันขนาดนั้นเลยหรอโอเคได้ครับเดี๋ยวจะแชร์สไลด์นะครับครับโอเคครับก็หัวข้อนะครับก็คือทริคหรือเทคนิคนะครับการออกแบบและการพิมพ์ชิ้นงาน3มิตินะครับผมครับตัวแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ชื่อว่าโอเวอร์แฮงนะครับตัวนี้มีความสำคัญยังไงนะครับก็ในกรณีที่เราออกแบบชิ้นงานที่มีส่วนยื่นนะครับออกมาจากภายนอกนะครับอย่างในที่นี้ครับก็จะเป็นทางแขนทางด้านขวาครับยื่นออกมาในลักษณะถ้าเป็นพิกัดก็จะเป็น0องศานะครับก็จะเห็นว่าเมื่อมันไม่มีซัพพอร์ตนะครับมารองรับข้างล่างชิ้นส่วนที่พิมพ์ออกมานะครับพลาสติกที่ฉีดออกมาเนี่ยก็จะย้อยนะครับเป็นอย่างแอนิเมชันทางด้านซ้ายนะครับและเมื่อเราลองพิมพ์ออกมาจริงๆนะครับรูปทางด้านขวาเนี่ยครับจะมีเป็นชิ้นงานโอเวอร์แฮงทดสอบนะครับ2ชิ้นก็คือชิ้นหนึ่งไม่มีซัพพอร์ตมารองรับเห็นไหมครับว่าข้างล่างเนี่ยยืดๆมากก็คือมันพังครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะมีซัพพอร์ตมาเติมนะครับก็ถ้าเราออกแบบชิ้นงานที่เป็นลักษณะโอเวอร์แฮงอย่างเงี้ยครับมีส่วนที่ยืดออกมาเราอาจจะปรับมุมในการพิมพ์หรือว่าหาซัพพอร์ตมารองรับนะครับเพื่อที่ชิ้นงานของเราจะได้ไม่เสียหายนะครับแล้วก็เป็นรูปตามที่เราต้องการนะครับก็เท่าที่ดูจากรูปฝั่งซ้ายที่พี่เคิร์กนำเสนอก็คือฝั่งซ้ายจะสังเกตเห็นเครื่องพิมพ์เนี่ยมันจะขึ้นทีละชั้นใช่ไหมครับแต่ว่าพอขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างเลยก็เหมือนกับเราฉีดเส้นพลาสติกแบบกลางอากาศมันก็เลยห้อยออกมาก็จะเป็นดังรูปด้านขวาที่พี่เคิร์กชี้ให้ดูเนาะว่ามันเละเทะหมดเลยข้างล่างอันนี้ยังดีที่สามารถขึ้นมาเป็นรูปได้บางคนเนี่ยก็คือเป็นฝอยๆอยู่ข้างล่างเลยใช่ครับแล้วก็อาจจะทำให้ชิ้นงานพังได้ถ้าแบบมันไม่รู้จะเกาะอะไรแล้วมันก็พังไปเลยในส่วนของตัวนี้อาจจะพังไปเลยแล้วก็อาจจะทำให้ส่วนที่พิมพ์ในเลเยอร์ชั้นถัดไปหรือชั้นที่สูงขึ้นก็อาจจะพิมพ์ไม่ได้นะครับโอเคครับเทคนิคถัดไปนะครับก็คล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าอันนี้ชื่อบิดจิ้งตัวนี้ครับก็จะเป็นเหมือนสะพานนะครับก็คืออารมณ์เดียวกันเลยครับก็ไม่มีอะไรมารองรับระหว่างกลางระหว่างคานทั้งสองฝั่งนะครับแต่ถ้าเมื่อเราแบบออกแบบแค่บิดจิ้งแค่ระยะแคบๆนะครับอาจจะบินได้แต่ถ้ามันไกลขึ้นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้เกิดการพิมพ์ที่มันเป็นฝอยๆย้อยๆออกมาเนี่ยครับก็เหมือนกันครับลองพิมพ์แบบไม่มีซัพพอร์ตกับมีซัพพอร์ตนะครับก็อันนี้อาจจะไม่เห็นความต่างมากนะครับเพราะว่าปาร์ทอีกฝั่งนึงมันมีตัวอะไรรองรับนะครับที่เทียบจากตัวโอเวอร์แฮงเมื่อกี้ก็คือปาร์ทอีกฝั่งเนี่ยจะไม่มีตัวอะไรมารองรับนะครับก็ถ้าบิดจิ้งเนี่ยพิมพ์ที่มีความยาวมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นฝอยหรือว่าเป็นเส้นพลาสติกที่ห้อยลงมาเนี่ยได้นะครับถ้ามันหยาบมากพี่เข้มมีอะไรเสริมไหมครับก็ตรงนี้คง
เหมือนการทอดสะพานไม่น่ามีอะไรเสริมคือในหัวผมเนี่ยมาแล้วทอดสะพานรักแต่ว่าอ่ะไม่เล่นดีกว่าไปต่อเลยโอเคครับนะครับผมโอเคครับถัดไปนะครับคือ best edition นะครับผมตัวนี้คือเทคนิคการทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยยึดติดกับฐานพิมพ์นะครับโดยจะเห็นว่าชิ้นงานเนี่ยครับส่วนที่ติดกับฐานพิมพ์เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนขาของโมเดลนะครับในเลเยอร์แรกนะครับเมื่อเราปริ้นที่มีความสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันชิ้นงานมันจะหลุดจากฐานหรือล้มก็ได้ครับเพราะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเราจึงต้องมีตัวเทคนิคที่ชื่อว่า Best Edition นะครับที่ช่วยให้ฐานมันมั่นคงมากขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าบีมกับลาฟนะครับที่เป็นรูปแบบหนึ่งในการที่ทำให้มาติดฐานพิมพ์ได้มากขึ้นนะครับก็เรียกว่าช่วยพื้นที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะแล้วกันเหมือนเราแปะกาวเยอะๆกับแปะกาวน้อยๆประมาณนั้นชิ้นงานมันก็จะหลุดออกจากฐานเนาะพี่เคิร์กใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาแทบจะเป็นปัญหาหลักเลยในการพิมพ์ชิ้นงานนะครับว่าถ้ามันไม่ติดชิ้นไม่ติดฐานพิมพ์แล้วเนี่ยมันจะทำให้ชิ้นงานพังได้ครับโอเคครับต่อไปนะครับ tolerance หรือ clearance นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเมื่อเราต้องการที่จะมีชิ้นส่วน2ชิ้นส่วนเนี่ยประกอบเข้าหากันอย่างเช่นสกรูแล้วก็รูเนี่ยครับเอามาใส่กันหรือว่าสิ่งที่เราต้องมีการสวมเพลาเช่นใส่เพลามอเตอร์เข้าไปหรือว่าเอาชิ้นส่วน2ชิ้นส่วนมาประกอบกันนะครับค่าที่ต้องนึกถึงเลยก็คือครับเรารู้ว่าเราต้องการสร้างรูเนี่ยประมาณ5มิลลิเมตรนะครับหรือว่าช่อง5มิลลิเมตรเนี่ยเราอาจจะออกแบบมา5มิลลิเมตรพอดีกับตัวที่จะเอามาสวมใส่เนี่ย5มิลลิเมตรพอดีแต่เผอิญว่าพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยระยะมันไม่ได้5มิลลิเมตรอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นทำให้เราต้องมีค่าทอเลแรนซ์หรือเคลียร์แรนซ์เนี่ยเพื่อเพิ่มช่องว่างในตรงนี้เพื่อให้มันสามารถสวมใส่ได้พอดีเราอาจจะคาลิเบตในการพิมพ์ครับทดลองการพิมพ์ว่าตั้งแต่0อาจจะแบบ5มิลบวกไปทีละ1ทีละ 0.1 มิลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วดูว่าค่าไหนเนี่ยเป็นค่าที่เหมาะสมในการเอามาใช้งานกับสำหรับเครื่องพิมพ์นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในรูปแอนิเมชันนะครับว่าเราพิมพ์มา5มิลจริงๆแล้วก็เอาของมาใส่5มิลจริงเนี่ยมันใส่ไม่ได้ระยะมันคลาดเคลื่อนไป0.3 มิลก็คือระยะที่ดีสุดครั้งต่อไปเมื่อเราออกแบบนะครับเราก็จะเผื่อระหว่างรูกับตัวที่สวมใส่ในรูเนี่ย 0.3 มิลครับเป็นต้นโอเคครับพี่แค่มีอะไรเสริมไหมเอ่ยนี่ไม่มีเสริมเลยครับคิดว่าเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญที่มีตัวอย่างพวกทั้งหมดนี้เลยที่พี่เคิร์กพูดน่าจะมีตัวอย่างทั้งหมดเลยเผื่อทางบ้านไม่เห็นภาพตอนนี้ที่จะเสริมน่าจะเป็นคำถามทางบ้านที่ล้นหลามครับเดี๋ยวผมว่าเราเก็บไว้ตอบกันตอนช่วงท้ายไลฟ์กันดีไหมครับพี่เคิร์กโอเคครับได้ครับใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับเดี๋ยวทยอยตอบช่วงท้ายครับครับผมแล้วก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมโอเคครับถัดไปครับเทคนิคถัดมานะครับคือเทคนิค orientation นะครับผมเทคนิคนี้ก็คือการปรับมุมในการพิมพ์ชิ้นงานนะครับผมจะเห็นได้ว่าในแอนิเมชันนะครับจะมีการพิมพ์ชิ้นงานอยู่3ลักษณะนะครับผมก็จะมีแนวนอนเฉียงแล้วก็แนวตั้งนะครับในที่นี้นะครับการออกแบบนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราออกแบบมาในลักษณะไหนแล้วการพิมพ์แบบไหนเนี่ยจะเหมาะสมกับชิ้นงานของเรามากสุดอย่างในชิ้นแรกนะครับเป็นแนวนอนเราจะเห็นว่าเลเยอร์ชั้นที่มันพิมพ์เนี่ยมันน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามีส่วนเว้าส่วนโค้งตรงหัวไหล่ของหุ่นยนต์เนี่ยครับมันมีส่วนเข้าไปจึงทำให้ต้องสร้างซัพพอร์ตขึ้นมานะครับก็อาจจะถ้าเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ไม่ดีเนี่ยสร้างซัพพอร์ตไม่ดีตัวชิ้นงานอาจจะพังได้ช่องตรงกลางนะครับก็จะเป็นการพิมพ์แบบเฉียงจะเห็นได้ว่า
ส่วนชิ้นงานที่ติดกับฐานพิมพ์จริงๆเนี่ยมีแค่ปลายขาฝั่งเดียวเนี่ยครับถ้าเราไม่มีตัวซัพพอร์ตเข้ามาชิ้นงานเนี่ยก็จะพิมพ์ไม่ได้เพราะมันล้มพอพิมพ์ได้สักพักนึงมีน้ำหนักแล้วก็จะล้มอาจจะใช้เบสเอทิชันเข้ามาช่วยแต่อาจจะไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นถ้าไม่มีซัพพอร์ตนะครับก็อาจจะไม่ใช่ท่าทางที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ชิ้นงานนี้นะครับเมื่อเรามาดูโดยรวมแล้วครับชิ้นงานที่3เนี่ยที่เป็นชิ้นงานที่ถูกต้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างซัพพอร์ตเลยเพราะว่ามันอยู่ด้วยตัวของมันเองอาจจะจริงๆแล้วในตัวโมเดลขามันอาจจะหายไปนะครับแต่ว่าเราอาจจะใช้เทคนิคเมื่อกี้ครับที่เป็นที่ Base Edition นะครับเข้ามาช่วยก็อาจจะทำให้ชิ้นงานเนี่ยพิมพ์ได้สวยกว่าในทุกๆแบบที่ได้ดูมานะครับอย่างเช่นฝั่งซ้ายกับตรงกลางนะครับรวมไปถึงถ้าชิ้นงานไหนนะครับพิมพ์ได้หลากหลายมุมนะครับก็คือจะเป็นตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้อะไรอย่างนี้ครับเราก็มาดูอีกทีว่าอันไหนใช้เวลาน้อยกว่าหรือว่าอันไหนใช้ซัพพอร์ตน้อยกว่านะครับเพื่อที่จะลดเวลาในการพิมพ์แล้วก็ลดวัสดุในการใช้งานนะครับผมพี่เทพมีอะไรเสริมไหมครับก็เท่าที่ดูการวางมุมพลิกแพงเหมือนกับว่าเราจะเอาเจ้าเก็บความรู้ที่พี่เคยพูดเรื่องก่อนหน้านี้เรื่องบิดจิ้งเรื่องต่างๆทั้งหลายหรือว่าแรงยึดเกาะกับฐานเอามารวมกันเป็นข้อในการพิจารณาว่าเราจะพิมพ์แนวไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดครับถ้าหลีกเลี่ยงการใช้ซัพพอร์ตได้ซัพพอร์ตก็คือเป็นตัวเสริมข้างล่างเนาะอย่างรูปด้านซ้ายกับรูปตรงกลางที่มันจะมีเงาๆถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็จะทำให้มันชิ้นงานมันสวยขึ้นแล้วก็เปลืองวัสดุเราน้อยลงครับผมเดี๋ยวเทคนิคถัดไปเลยนะครับก็คือจะเป็นโครงสร้างภายในของการพิมพ์ชิ้นงาน3มิตินะครับก็จะมีอินฟิลกับวอลทิกเน็ตนะครับผมมาดูฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับก็จะเป็นอินฟิลนะครับเราสามารถปรับโครงสร้างภายในได้นะครับว่าเราจะเอาความหนาแน่นของภายในชิ้นงานเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างในเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวรอแอนิเมชันกลับไปนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ 0% นะครับเป็นฮอลโลนะครับก็จะมีแค่ขอบอย่างเดียวแล้วก็เริ่มมีอินฟิลเข้ามานะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความแข็งแรงแล้วก็การสิ้นเปลืองของวัสดุในการพิมพ์นะครับว่าไทป์ประมาณนี้แบบกริดหรือว่าแบบฮันนี่คอบเนี่ยใช้วัสดุต่างกันมากน้อยแค่ไหนในแต่ละชั้นนะครับแล้วก็เป็นโซลิดเลยก็คือแบบเป็นแบบทึบเลยเนี่ยการพิมพ์ชิ้นงาน3มิติอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเป็นโซลิดก็ได้นะครับผมเพราะถ้าพิมพ์แบบเป็นโซลิดแล้วเนี่ยการสิ้นเปลืองของวัสดุเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับผมถัดมาครับทางด้านขวานะครับก็จะเป็น wall thickness นะครับผมในที่นี้ก็จะมีทั้ง1เลเยอร์และ2เลเยอร์นะครับหรืออาจจะเพิ่มกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเราต้องการให้ผิวรอบนอกของชิ้นงานเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นอาจจะเป็น2เลเยอร์หรือ3เลเยอร์ขึ้นไปนะครับก็จะทำให้มีใช้วัสดุเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมก็ต้องพิจารณาว่าชิ้นงานที่เราต้องการใช้เนี่ยมีต้องการความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนี้ครับที่เข้มรู้ได้ครับเล็กน้อยเจ้าเรื่องอินฟิลเนาะคนส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าถ้าหากเราใส่อินฟิลก็คือเติมเนื้อพลาสติกข้างในเนี่ยเติมเข้าไปเยอะๆเติมถึง 100% เลยถ้ามันแน่นอย่างนั้นทึบเลยเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานที่เราพิมพ์ออกมาแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับต้องดูเรื่องการรับแรงด้วยบางทีถ้าเราเติมจนเต็มเลยเนี่ยนอกจากเราจะเปลืองวัสดุแล้วความแข็งแรงบางทีอาจจะลดลงด้วยซ้ำครับครับผมถ้ามองในถึงธุรกิจนะครับก็ถ้าเราทำเป็นชิ้นงานแบบโซลิดแล้วเนี่ยผมว่าตัวเลือกอื่นที่จะเป็นเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นพวก CNC หรือว่าเป็นเหล็กเลยอะไรเงี้ยครับเข้ามาอาจจะตอบโจทย์มากกว่าการพิมพ์ชิ้นงาน3มิติที่เป็นแบบโซลิดนะครับผมโอเคครับก็เทคนิคก็จะมีประมาณนี้ครับผมแล้วก็ผมมีชิ้นงานนึงนะครับจากที่ดึงมาจากของคุณBJ Ida นะครับ107นะครับอันนี้ก็คือลิงก์ของเขานะครับ
เขาได้สร้างชิ้นงานนะครับที่เป็นการเทสทุกอย่างนะครับรวมไว้ในชิ้นงานเดียวตั้งแต่โอเวอร์แฮงเมื่อกี้นะครับที่ขึ้นไปว่าระดับกี่องศาบิดจิ้งตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีวอลติกเน็ตนะครับดูความบางแล้วก็มีข้างหลังก็จะเป็นตัวทอลเลอแรนซ์อยู่ข้างหลังนะครับที่เป็นตัวรูนะครับเป็นประมาณนี้ครับก็ถ้าใครสนใจลองเอาไปเทสใส่สำหรับเครื่องพิมพ์ของท่านได้นะครับว่าเราต้องกะประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับว่าโอเวอร์แฮงเราได้รับประมาณไหนแล้วตัวทอลเลอแรนซ์ของเราเนี่ยมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลองไปดาวน์โหลดดูได้นะครับครับเดี๋ยวในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายของน้องหลินและน้องไม้นะครับจากการออกแบบชิ้นงานสามมิตินะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะไม้เป็นนักศึกษาจากทางฟีโบค่ะค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องการออกแบบโมเดลหุ่นยนต์นาโมค่ะด้วยโปรแกรมOn Shape ค่ะเทคนิคในการออกแบบนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะทำการหารูปตัวอย่างโมเดลนะคะไม่ก็รูปตัวแบบก็ได้ค่ะรูปต้นแบบที่เราต้องการออกแบบค่ะแล้วก็จะดูรายละเอียดคร่าวๆว่าไอตัวรูปเนี่ยเราต้องการออกแบบมาเป็นโมเดลแบบไหนบ้างแยกออกมาเป็นกี่ชิ้นส่วนบ้างในที่นี้พี่จะได้ทำการออกแบบมาเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะก็คือมีทั้งส่วนหัวส่วนหัวไหล่แล้วก็ส่วนแขนส่วนของลำตัวค่ะอันนี้นะคะจะเป็นโมเดลที่สร้างเสร็จแล้วค่ะในโปรแกรมชิ้นส่วนนะคะที่ได้ออกแบบก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบบอนจอยค่ะในการเมทตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะการเมทแบบบอนเมทค่ะมาดูชิ้นส่วนแรกนะคะก็คือส่วนหัวค่ะเราจะทำการเชื่อมต่อแต่ละส่วนค่ะเราจะทำไอตัวด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะทำลักษณะเป็นบอนจอยเพื่อเชื่อมระหว่างส่วนหัวกับส่วนลำตัวค่ะต่อมาเป็นชิ้นส่วนของหัวไหล่นะคะจะเป็นการเชื่อมตัวของลำตัวของนโมกับตัวแขนค่ะอันนี้จะเป็นมือค่ะของนโมส่วนบอนจอยตรงนี้นะคะจะทำการเชื่อมต่อกับตัวของหัวไหล่ค่ะโดยทริคที่ใช้นะคะไอ้ตรงรูปมือเมื่อกี้ค่ะเราจะทำการร่างแบบคร่าวๆค่ะแล้วก็เซฟเป็น PNG แล้วก็สามารถดึงเข้ามาในโปรแกรม On Shape ได้เลยค่ะเมื่อดึงรูปเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้คำสั่งสปายค่ะในการลากเส้นโค้งตามนี้ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของตัวนโมค่ะเราจะมีส่วนของบอนจอยที่เชื่อมกับส่วนหัวตรงนี้และก็บอนจอยที่เชื่อมกับส่วนของหัวไหล่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะครับก็เจ้าบอนจอยเนี่ยเผื่อผู้ชมทางบ้านสงสัยว่ามันคืออะไรลองสังเกตตรงหัวตรงช่วงคอเนาะของนโมหรือว่าช่วงหัวไหล่ของนโมบอนจอยคือลูกกลมๆนั่นแหละครับเรียกว่าลูกหมากดีไหมภาษาไทยไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันคือข้อต่อที่เป็นวงกลมสามารถขยับได้เหมือนหัวไหล่เราเนี่ยก็เป็นบอนจอยขยับได้หมุนได้ไปทั่วจากมันนั่นครับแล้วก็สาเหตุที่น้องไมล์เลือกออนเชฟเพราะว่าอะไรเอ่ยคือ on shape ค่ะสามารถใช้บนเบราว์เซอร์ได้เลยค่ะ คิดว่าแล้วฟีเจอร์หลักๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างคล้ายกับ SolidWorks ค่ะก็คือมีฟีเจอร์ให้ใช้งานได้เยอะค่ะก็คือ SolidWorks จะเป็นโปรแกรมที่ทางอุตสาหกรรมเขาใช้ในการออกแบบพวกสิ่งต่างๆกันเนาะแล้วก็ on shape เนี่ยสามารถใช้บนเบราว์เซอร์ได้เลยก็คือสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยแหละแล้วก็ใช้เจ้าสิ่งที่น้องไม้ใช้อยู่ตอนนี้ได้เลยออกแบบโมเดลได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ด้วยใช่ไหมได้ข่าวค่ะดีเลยค่ะพูดเหมือนโปรโมทแต่ว่าเราก็ไม่ได้ส่วนแบ่งอยู่ดีนะครับถัดไปเลยครับครับแล้วก็เรามี EP ที่อธิบายแบบ
โปรแกรมต่างๆในการออกแบบนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่ใช้ในการออกแบบชิ้นงาน3มิตินะครับโอเคครับน้องมายต่อเลยครับแล้วก็ต่อมานะคะจะนำชิ้นส่วนแต่ละส่วนนะคะมาประกอบกันในไฟล์ของ SMB ค่ะซึ่งการเมดตรงประกอบตรงนี้ค่ะเราจะใช้การเมดแบบบอลจอยแบบบอลเมดค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ทีนี้ค่ะเราจะมาทำการเซกชันวิวค่ะเพื่อดูแกปตรงนี้ค่ะหรือว่าทอลเลนส์ค่ะที่เราได้ทำการสร้างไอ้ตรงบอลจอยค่ะซึ่งฟีเจอร์ไอฟีเจอร์เด็ดๆของ OnChain นะคะจะเป็นตัวระบบของ version control ค่ะซึ่งเราสามารถเซฟเวอร์ชันที่เราทำการแก้ไขชิ้นงานนี้ได้ค่ะค่ะเราสามารถทำการ create version ค่ะโดยกดตรงนี้ค่ะอันนี้เราจะทำการตั้งค่าเป็น initial version นะคะเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วค่ะกด createทีนี้เราจะทำการดูเวอร์ชันที่เราเซฟไปแล้วเมื่อกี้นะคะได้จากตรงนี้ค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเซฟเวอร์ชันเพื่อนำชิ้นงานค่ะจากที่ได้ออกแบบโมเดลเมื่อกี้ไปทดลองปริ้นค่ะไอตัวเทสนะคะจะเป็นการตัดชิ้นส่วนด้านล่างออกนะคะเพื่อว่าจะเทสได้จะทำการเทสชิ้นงานตรงส่วนแค่ตรงบอลจอยอะค่ะเพื่อจะได้ไม่เปลืองตัวฟิลาเมนต์ค่ะทีนี้เราสามารถเปรียบเทียบตัวที่เราสร้างได้ค่ะโดยกดปุ่มตรงนี้ค่ะตรงเวอร์ชันตรงนี้นะคะมันจะมีตัวบอกค่ะว่าเราทำการแก้ไขตรงฟีเจอร์นี้ค่ะเราทำอะไรไปบ้างหลักๆตรงนี้ค่ะก็จะทำการตัดชิ้นส่วนล่างตรงนี้ออกไปค่ะซึ่งตัวเวอร์ชันนี้นะคะเรายังสามารถแก้ไขได้ค่ะโดยกดคลิกขวานะคะแล้วก็เลือก Branch to Create Workspace ค่ะก็จะสามารถกลับไปแก้ไขชิ้นงานได้แล้วค่ะโอเคครับก็อย่างนะครับเวอร์ชันคอนโทรลที่น้องมายได้อธิบายไปนะครับอาจจะเสริมนิดนึงก็คือสมมุติว่าเรามีงานที่เราต้องเทสหลายอย่างนะครับอย่างเช่นบอลจอยเมื่อกี้เรามีระยะในทอลเลอแรนซ์ของบอลจอยเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเราอาจจะแยกเป็นหลายๆเวอร์ชันเพื่อเทสว่า 0.3 ดีไหม 0.5 ดีไหมระยะคืออะไรครับเพื่อหาว่าเวอร์ชันไหนเนี่ยดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ชิ้นงานออกมาของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับแล้วเมื่อเราโอเคแล้วเนี่ยเราสามารถเมิร์จกลับเข้าไปเพื่อเป็นชิ้นงานหลักได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกฟีเจอร์นึงที่คิดว่าดีเลยครับเราจะไม่เกิดปรากฏการณ์เหมือนตอนเราทำรายงานกันว่าเวอร์ชันสุดท้ายตึ๊ดๆๆเวอร์ชันสุดท้ายแล้วนะตึ๊ดๆๆสุดท้าย V1 สุดท้ายแล้วจริงๆก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราใช้นี่ไม่รู้เลยว่าอันไหนสุดท้ายจริงๆครับตอนนี้ก็จะถ้าที่เห็นเนาะจากน้องไมค์ก็จะเห็นเป็นไทม์ไลน์ขึ้นมาเลยว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องมานั่งสรรหาชื่อกันอีกโอเคครับถัดไปต่อไปเชิญน้องดินเลยครับค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบโมเดลของโอมนะคะโดยเริ่มแรกเดี๋ยวจะให้ได้รู้จักกับส่วนต่างๆของโอมกันก่อนละกันนะคะก็คือจะมีส่วนของหัวซึ่งตรงหัวเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะบอลจอยนะคะโดยบอลจอยก็จะอยู่ในบริเวณคอตรงนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนของแขนโดยส่วนของแขนเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะของเลเวลูดจอยนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเป็นส่วนของล้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างส่วนแรกก็คือในการที่เราจะใช้งานตัวโปรแกรม OnShape อะค่ะเราก็คงจะต้องรู้ก่อนว่ามีฟังก์ชันหลักๆอะไรบ้างที่สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานนะคะที่ควรจะรู้บ้างอันแรกจะเป็นสเก็ตนะคะก็คือให้เราเนี่ยทำการร่างภาพที่เราต้องการนะคะภาพต้นแบบเนี่ยขึ้นมาเราจะต้องใช้ตัวฟังก์ชันสเก็ต
แล้วก็หลังจากที่เราทำการสเก็ตเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการ extrude ต่อก็คืออาจจะเป็นการแบบว่าเพิ่มความหนาของวัตถุหรือว่าเป็นการแบบเจาะวัตถุลงไปก็ได้ค่ะก็สามารถใช้ extrude ได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งชิ้นงานนะคะอาจจะใช้เป็นการฟิลเลตหรือว่าการแชมเฟอร์ก็ได้ซึ่ง2 อันนี้มันจะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะโดยการฟิลเลตเนี่ยก็คือการทำให้ส่วนโค้งนะคะกลายเป็นจุดที่เป็นแบบลักษณะมนๆนะคะส่วนแชมเฟอร์ก็คือจะทำให้บริเวณตรงขอบมุมอะค่ะกลายเป็นลักษณะแบบเรียบๆเพื่อลบขอบมุมออกไปค่ะส่วนเรโวลูทก็คือการหมุนแบบอาจจะหมุนวัตถุหรือว่าหมุนภาพสเก็ตนะคะรอบแกน1แกนส่วนสวีปก็คือการสร้างผิววัตถุค่ะสมมติว่าเรามีเส้นตรงเส้นหนึ่งใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามีเส้นตรง1เส้นสมมติว่าโทรศัพท์นี้เป็นเส้นตรงนะคะแล้วเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างท่อหรือว่าวัตถุอะไรรอบล้อมรอบแบบตัวเส้นตรงอันนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวสวีปค่ะแล้วก็ต่อไปเชลก็คือถ้าเรามีสมมติเราจะสร้างขวดใช่ไหมคะแล้วเรามีลักษณะแบบของตันๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องการให้บริเวณด้านในขวดอันนั้นนะคะเป็นตัวแบบโปร่งๆไม่มีเนื้ออะไรอยู่ด้านในเราก็จะใช้ตัวเชลนะคะทำให้ด้านในเป็นลักษณะแบบกวงอะค่ะต่อไปอันสุดท้ายก็คือการเจาะรูโดยทั่วไปเลยนะคะในการเริ่มต้นทำงานเนี่ยเราก็จะต้องมีอาจจะมีตัวต้นแบบหรือว่ามีตัวร่างขึ้นมาก่อนนะคะว่าโมเดลของเราเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็ทำการใช้ on shape นะคะสร้างโมเดลตัวนั้นขึ้นมาค่ะในอันแรกก็จะเป็นส่วนหัวนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของบอนจอยที่ได้พูดไปตอนต้นนะคะโดยในการประกอบเนี่ยเราก็จะเลือกเมทที่ชื่อว่าบอนจอยแล้วก็ทำการคลิกบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกบริเวณตรงนี้ค่ะแล้วมันก็จะเข้ามาประกอบกันค่ะในส่วนของ Revolute Joy นะคะก็คือเราเนี่ยจะมีก้านอันนี้ใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งของตัวแขนนะคะแล้วก็ทำการเมทเข้ามาในรูตรงนี้เลยนะคะโดยในส่วนของแขนกับหัวค่ะลักษณะการเคลื่อนที่มันจะต่างกันนะคะโดยตัวหัวนี้เนี่ยจะสามารถหมุนได้รอบค่ะแต่ว่าในส่วนของแขนก็คือจะได้แค่แบบขึ้นด้านบนกับลงด้านล่างไม่สามารถแบบไปหน้าไปด้านหลังได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นล้อหลังนะคะโดยล้อหลังเนี่ยจะเลือกใช้เป็น Revolute Joy นะคะก็คือมันก็จะหมุนอยู่ในร่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อหน้านะคะจะใช้เป็น Revolute Joy หรือว่าจะใช้เป็น Slide ก็ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้สุดท้ายเมื่อเราปริ้นออกมาแล้วมันก็จะติดอยู่ตรงนี้ค่ะแบบไม่ได้หลุดออกไปไหนเพราะว่าเรามีตัวก้านของล้อตรงนี้ค่ะที่ใช้ยึดไว้อยู่ต่อไปก็จะเป็นปัญหาที่พบในการออกแบบโมเดลนะคะเดี๋ยวไปฟังของนโมกันเลยนะคะค่ะปัญหาที่พบนะคะตอนแรกค่ะเราได้ทำชิ้นงานนะคะมีการตัดส่วนด้านล่างออกค่ะเพื่อนำมาเทสนะคะจะเห็นได้ว่าแขนทางด้านซ้ายอะค่ะจะหมุนได้แค่ทิศทางเดียวค่ะซึ่งในตัวนี้นะคะเราจะทำการปรับ tolerance ค่ะให้มันไม่เท่ากันเพื่อจะได้ดูว่าค่าเท่าไหร่ที่ถึงจะเหมาะสมค่ะต่อมานะคะคือแขนทางด้านล่างทางด้านสองข้างนะคะหลุดออกมาค่ะเพราะว่ามันค่อนข้าง tolerance น่าจะเยอะไปอาจจะหลวมแล้วก็หลุดค่ะค่ะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอค่ะครับก็เห็นได้ว่าน้องตอนที่น้องมายเทสเนี่ยจริงๆไม่ต้องปริ้นหลายรอบก็ได้นะครับสมมติว่าเราต้องการทอลเลนค่าเนี้ยแล้วเราต้องปริ้นค่าเนี้ยแค่ค่าเดียวแต่จริงๆน่ะน้องมายล้ำกว่านั้นก็คือปริ้น2ค่าในตัวเดียวเพื่อที่จะรู้ว่าอันไหนดีที่สุดแล้วค่อยมาปรับของจริงอีกทีเพราะถ้าเราพิมพ์แค่ค่าดีค่าเดียวอย่างงี้ครับอย่างเช่น 0.5 ค่าเดียวทั้งแขน2ข้างเนี้ยเราอาจจะถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราต้องหาระยะใหม่ใช่ไหมครับแต่น้องไมล์เลือกที่จะข้างหนึ่ง 0.5 อีกข้างหนึ่ง 0.7 เพื่อจะได้ดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันอย่างเช่นเมื่อกี้ก็คือแขนข้างหนึ่งหมุนได้อีกข้างหนึ่งหมุนไม่ได้แสดงว่าข้างที่หมุนได้เนี่ยคือค่าที่โอเคสำหรับชิ้นงานนี้นะครับผมใ
โอเคครับแล้วก็แถมใช้เซกชันในการตัดด้วยก็คือไม่ต้องพิมพ์ตัวเต็มพิมพ์แค่ในส่วนที่เราต้องการเทสเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับเชิญต่อแม่อันนี้ค่ะแหละไอ้โทษค่ะแคร์ตรงนี้ค่ะมันจะหลุดออกมาจากหัวไหล่ค่ะแต่ก็สามารถกลับเข้าไปใส่ในตัวของโมเดลได้เหมือนเดิมค่ะจะเห็นได้ว่าฐานของชิ้นงานตรงนี้ค่ะมันไม่ติดกับตัวเบสของเครื่องค่ะทีนี้เราจะใช้โปรแกรมนะคะในการสร้างซัพพอร์ตตรงนี้ค่ะเพื่อให้ตรงฐานตรงนี้ค่ะมันมีฐานของชิ้นงานค่ะมันเรียบเท่ากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาค่ะตัวไฟนอลแล้วครับก็ในคลิปวิดีโอเนี่ยครับก็จะเป็นการแกะซัพพอร์ตออกมานะครับชิ้นงานไหนที่ใช้ซัพพอร์ตได้น้อยหรือว่าการอย่างเช่นเทคนิคที่เราได้อธิบายไปคือ orientation หรือการปรับมุมในการพิมพ์นะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวเนี้ยนโมเห็นไหมครับแสดงว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ยยังน้อยอยู่แต่ถ้าเราไปพิมพ์แนวนอนหรือว่าพิมพ์แนวเฉียงเหมือนเมื่อกี้ซัพพอร์ตอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็ต้องเลือกกับชิ้นงานของเรานะครับโอเคครับเป็นประมาณนี้ครับไปต่อได้เลยครับขอต่อไปจะเป็นแจ้งมาว่าเลทแล้วครับเดี๋ยวให้น้องๆรีบมาแล้วเดี๋ยวรีบแรปให้ค่ะขอต่อไปจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหุ่นยนต์โอมนะคะค่ะอย่างอันนี้ก็คือทางพี่เคิร์กกับพี่ปูเป็นคนช่วยแกะซัพพอร์ตเอ้ยขอโทษค่ะพี่เคิร์กกับพี่ปูเป็นคนช่วยแกะซัพพอร์ตให้นะคะแต่เหมือนว่าคอมันน่าจะบางเกินไปแล้วก็พอแกะซัพพอร์ตแรงอะค่ะคอมันก็จะเป็นอย่างในคลิปนี้เลยค่ะใช่ครับก็อันนี้จะเป็นเวอร์ชันแรกนะครับที่บอลจอยของน้องลินเนี่ยยังน้อยไปหน่อยทำให้ไอ้ตัวเนี้ยคอของตัวที่เราพิมพ์มาเนี่ยมันขาดนะครับผมก็เดี๋ยวมีปรับปรุงในเวอร์ชันถัดไปครับผมโอเคครับแล้วก็มีล้อเวอร์ชันแรกด้วยเมื่อกี้เห็นแวบๆเดี๋ยวลองกลับไปนี่นะครับใช่ค่ะก็คือล้ออยู่ด้านข้างข้างนอกนะครับผมค่ะแต่ว่าพี่ก็ช่วยคอมเมนต์นะคะว่าแบบล้ออยู่ข้างนอกมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เวอร์ชันถัดไปมันก็เลยไปอยู่ด้านใต้อย่างนี้ค่ะแล้วก็จากอันนี้นะคะก็คือมีการเพิ่มให้ขนาดของหัวนะคะมีกว้างขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังหักอยู่อันถัดไปก็เลยแบบทำให้มันใหญ่มากๆค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหุ่นยนต์หน้าชิวใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นล้อนะคะแต่ว่าปริ้นออกมาแล้วมันก็ค่อนข้างฝืดค่ะตอนหลังก็เลยแบบพยายามปรับการออกแบบพื้นที่ด้านข้างของล้อค่ะให้มันแบบกว้างขึ้นจะได้มีพื้นที่มากขึ้นค่ะโอเคครับเดี๋ยวเครื่องแยกเหรียญพี่อธิบายทีเนาะก็อันนี้ครับก็จะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น้องมายกับน้องลินทำนะครับก็จะเป็นเครื่องแยกเหรียญอย่างเช่นเราใส่เหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10นะครับก็จะแยกตามช่องนะครับเหมือนของน้องๆนะครับเดี๋ยวถัดไปได้เลยครับก็จากตัวนี้นะครับเปิดสไลด์ถัดไปได้เลยครับใครควบคุมอยู่เอ่ยหรือจะให้พี่กลับไปแชร์มั้ยก็อันครับก็ลองใช้เป็นตัวเซกชันนะครับในการแยกออกมานะครับจะเห็นได้ว่ารูปทางด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่ามันมีซัพพอร์ตข้างในเนี่ยเยอะมากนะครับตรงนี้แล้วเมื่อแกะเนี่ยคือใช้ความแกะในยากลำบากมากในการแกะออกมานะครับผมแล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นวิดีโอการเทสนะครับให้เหรียญของเราเนี่ยไหลแล้วลงไปที่ช่องนี้นะครับก็ช่องแต่ละช่องก็จะขนาดพอดีกับเหรียญนะครับที่เราต้องการนะครับครับถัดไปเลยครับครับก็จะเป็นเวอร์ชันแรกที่น้องลินกับน้องไมล์ออกแบบนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่2ส่วนนะครับตอนแรกก็คือจะมีส่วนเดียวตรงนี้ก่อนมุมซ้ายบนนะครับภาพซ้ายบนก็จะเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้นะครับ
เราจึงได้คิดว่าถ้าเราพิมพ์ชิ้นนี้ออกมาทั้งชิ้นเนี่ยซัพพอร์ตมันต้องเยอะมากแน่ๆนะครับก็เลยปรับปรุงโดยการเป็นรูปด้านด้านขวานะครับก็คือแยกด้านหน้าด้านหลังกันนะครับเพื่อให้ซัพพอร์ตมันน้อยลงโอเคครับแล้วก็อันนี้คือกระเป๋าใส่เหรียญนะครับที่เอาเหรียญขึ้นไปโอเคครับถัดไปเลยครับครับเห็นว่ามีจุดสังเกตอยู่2จุดที่วงไว้นะครับในส่วนตรงนี้ที่มันยื่นออกมานะครับถ้าเราพิมพ์ชิ้นงานชิ้นนี้ออกมานะครับชิ้นงานนี้ก็จะมีซัพพอร์ตด้วยแล้วก็แถมมันเป็นชิ้นที่บางด้วยนะครับถ้าเราพิมพ์ออกมาแล้วมันไม่ได้ขนาดของมันหรือคาดเคลื่อนไปเนี่ยก็จะทำให้ใช้งานไม่ได้แล้วก็ถ้าเราแกะซัพพอร์ตไม่ดีไอ้ตัวเนี้ยก็จะหักตามไปด้วยนะครับก็มีจะมีการปรับปรุงในข้างหน้านะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับในส่วนที่มันเป็นตัวนำพาเหรียญขึ้นไปนะครับที่เหมือนรูปดวงอาทิตย์หรืออะไรนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องมาดูอีกเรื่องความบางนะครับว่ามันบางเกินไปไหมที่จะพาเหรียญขึ้นไปได้อะไรเงี้ยครับโอเคครับถัดไปนะครับครับแล้วน้องก็ได้ออกแบบเป็นแบบใหม่นะครับก็คือเอาก้านมาแค่ออกแล้วก็ให้เป็นช่องลงไปก็คือเมื่อมันหมุนขึ้นมามันก็จะไปพิงกับผนังข้างหลังแล้วก็ไหลตามช่องไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้น้องเป็นคนพูดนะได้ค่ะค่ะก็เราก็เลยจากที่พี่เคิร์กได้พูดไปเรื่องซัพพอร์ตนะคะว่าซัพพอร์ตด้านในมันเยอะแล้วมันก็แกะยากมากแล้วจากที่เราได้ฟังกันต้นที่เราเริ่มไลฟ์เลยนะคะก็คือจะสังเกตได้ว่าถ้าเราใช้ซัพพอร์ตแบบมากๆเกินไปหรือว่าถ้าออกแบบมาไม่ค่อยดีอะค่ะมันก็อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองพลาสติกได้เราก็เลยทำการแบ่งเซกชันของชิ้นนี้นะคะให้เป็น3ชิ้นโดยชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นบริเวณก้านตรงกลางนะคะที่จะใช้ในการแบบกั้นแต่ละช่องนะคะไม่ให้เหรียญเนี่ยกระเด็นมารวมกันได้แล้วก็เซกชันที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวแผงที่ใช้กั้นด้านหลังนะคะเพื่อไม่ให้เหรียญที่เราเหรียญที่ใส่ลงมาค่ะกระเด็นออกจากพื้นที่การใช้งานแล้วก็เซกชันสุดท้ายก็คือจะเป็นเซกชันใหญ่ด้านหน้านี้นะคะค่ะแล้วก็เมื่อเรานำเอาตัว อุปกรณ์1ชิ้นใหญ่อะค่ะเรามาแบ่งเป็นเซกชันย่อยๆดังนั้นมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาได้นะคะตอนแรกที่เป็น1ชิ้นใหญ่เนี่ยการที่เราออกแบบในรูปแบบของตัวก้านต่อกันตรงๆอย่างนี้เป็นตัว T อะค่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอเราเอาออกมาเป็นเซกชันย่อยอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาที่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันต่อกันเป็นตัว T ธรรมดาแบบนี้ค่ะตรงมุมตรงนี้มันอาจจะหักได้ง่ายหรือว่าอาจจะแข็งแรงไม่พอค่ะก็เลยต้องทำการแก้ไขตรงนี้ในสไลด์ถัดไปค่ะครับก็จะเหมือนในส่วนคอของตัวโอมเมื่อกี้นะครับที่ผิวสัมผัสมันแคบเกินไปแล้วก็อาจจะหักได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ที่มันไม่ชนกันแบบสม่ำเสมออะค่ะ mm-hmm. เพราะว่าตรงนี้มันมีแบบเป็นการลาดชันอยู่นะคะตอนหลังก็เลยแก้ให้เป็นพื้นแบบที่เป็นพื้นเรียบเสมอกันยาวเลยค่ะก็ได้ลบมุมตรงนี้ออกไปค่ะตรงนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตอนแรกเป็นแค่ตัว T ธรรมดาค่ะพอทำการฟิลเลตเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นส่วนที่มาช่วยยึดอีกรอบนึงอะค่ะจะทำให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็กลายเป็นพื้นเรียบๆไปเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นฝาหลังค่ะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหลังจากที่เราได้ทำการปริ้นออกมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการประกอบเครื่องค่ะก็จะยังมีปัญหาอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นตัวไฟนอลก็ถือว่าตัวที่เราปริ้นออกมาเนี่ยลดซัพพอร์ตไปได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับผมแล้วก็ในรูปภาพนี้ครับก็จะมีปัญหาในส่วนของการออกแบบด้วยนะครับก็อย่างเช่นถ้าเครื่องอย่าง
ด้านซ้ายบนนะครับก็จะมีในส่วนที่มันขาดหายไปปกติแล้วมันต้องเป็นเหลี่ยมโดยตรงในนี้ครับก็อยู่ที่เครื่องพิมพ์ด้วยอยู่ที่การแกะซัพพอร์ตด้วยว่ามันกินเนื้อเข้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบของลิ้นชักเนี่ยครับก็ติดปัญหาตรงที่ว่าไอตัวแบ่งช่องเนี่ยมันอยู่ตรงระหว่างเอานิ้วสอดเข้าไปพอดีก็เลยชนแล้วก็ดึงลิ้นชักออกมาไม่ได้นะครับผมแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็จะเป็นในส่วนที่เป็นตัวที่ใส่รางไซด์เข้ามานะครับในส่วนตรงนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่พิมพ์นะครับจะมีซัพพอร์ตตรงเมาส์เนี่ยครับตรงเนี้ยเล็กๆอยู่ซึ่งทำให้แกะยากมากแล้วก็อาจจะไอ้ตรงด้านหน้าเนี่ยอาจจะหักได้นะครับประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวต้องพัฒนาต่อไปนะครับผมโอเคครับหมดแล้วเนาะก็เย่มาสู่ในช่วง Q&A ครับขอบคุณทางบ้านที่ยังดูอยู่นะครับครับก็ถ้าที่สังเกตเนาะน้องไม้น้องหลินเนี่ยก็จะมีทริคในการออกแบบแบบว่าลดหลามมากมายไก่กองแบบว่ามีเรื่องอะไรจอยเรเวลูจอยพริสเมติกจอยอะไรทั้งหลายทั้งแหละผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะต้องใช้ความรู้กันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าก็ตอบเลยว่าไม่จำเป็นครับคือถ้าอย่างน้องไม้น้องหลินเนี่ยเขาเรียนจบจากเรียนยังไม่จบเนาะเรียนทางด้านหุ่นยนต์เนาะเขาก็เลยเอาความรู้เรื่องนี้มาใช้แล้วที่เห็นทางช่วงท้ายๆเนาะมีปัญหาหัวหลุดบ้างปัญหาเสียบไม่เข้าปัญหาจอยขยับไม่ได้บ้างเนี่ยอันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเกิดการทดลองขึ้นแบบว่าขนาดเท่านี้ได้ไหมขนาดเท่านี้ได้ไหมต้องเกิดเลยว่าน้องไมค์กับน้องหลินเนี่ยก็เพิ่งเคยมาใช้เจ้าเครื่องของทางแล็บเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันมีค่าการตั้งค่าที่ไม่เหมือนกันพอเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่ๆงั้นมันก็เกิดการทดลองเกิดขึ้นก็เลยต้องทดลองออกมาหลายรูปแบบหน่อยพอได้เราได้ตัวเลขในใจแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอาตัวเลขนั้นเนี่ยไปทำต่อยอดได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาทดลองแล้วแล้วก็ถ้าเราไม่อยากทดลองเยอะแนะนำให้ทำตามไฟล์ที่พี่เคิร์กได้เปิดโชว์ตอนแรกไว้เนาะไฟล์ที่มีรูปสีฟ้าๆที่บอกว่าเป็นไฟล์ calibrate ไฟล์นั้นเนี่ยพอเราพิมพ์ออกมา1ไฟล์เนี่ยมันจะมีข้อมูลของเครื่องพิมพ์เราเลยว่าเครื่องพิมพ์เราเนี่ยมันสามารถรับบริดจ์ได้ยาวไหมรับตัวโอเวอร์แฮงรับตัวสะพานเนี่ยได้กี่องศาก็พอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยก็จะทำให้เราไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาในการทดลองตอนแรกๆเนี่ยก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าจำเป็นจะต้องทดลองขนาดนั้นหรอปรากฏว่าพอเราทำไปเนี่ยสิ่งที่เราทำนั่นแหละมันคือการทดลองงั้นจะดีกว่าไหมถ้าไม่เสียเวลาในการทดลองแล้วก็เอาไฟล์คาลิเบรตที่ชาวบ้านเขานั่งทดลองกันมาแล้วเนี่ยเอามาใช้กันเลยมาเข้าสู่ช่วงที่เรารักกันดีกว่าพี่เคิร์กขอบคุณคำถามจากทางบ้านด้วยนะครับผมก็แล้วก็ยังที่ยังดูอยู่ดูเราอยู่ถึงตอนนี้นะครับผมก็สัปดาห์นี้ก็เลทเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวโดนแอดมินบีบคอนะพี่เคยครับถ้ามีคำถามแล้วน้องแอดมินดึงขึ้นมาที่หน้าจอได้เลยนะครับครับไฟล์จากโปรแกรม Cinema 4D สามารถนำมาพิมพ์ได้ไหมครับเอาแล้วพี่เคมครับเคยใช้ไหมครับโดนไปนี่เฉยคือต้องเกินเลยนะว่าไฟล์ที่ขึ้นเป็น 3Dทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นถ้า Cinema 4D เนี่ยมันจะเป็นในเชิงของพวกโมเดลพวกกราฟิกเนาะสามารถทำได้เหมือนกันไฟล์ทุกโปรแกรมเลยที่สามารถ export ออกมาเป็นไฟล์นามสกุล STL พอเรา export ไฟล์นั้นออกมาเนี่ยสามารถเอาไปเข้าเครื่องพิมพ์ได้ทุกอะไรนะทุกโปรแกรมโอเคครับไม่ว่าจะเป็นยันเพ้นท์ 3D ก็ยังได้เหมือนกันที่มันเอาออกมาเป็น STL ได้ครับส่วนใหญ่ฟอร์แมตก็จะเป็น STL นะครับแล้วก็มี OBJ บ้างแล้วก็ไฟล์พวกนี้ครับก็จะมีอธิบายในของไลท์ที่แล้วก็ถ้าเอา STL มาแล้วต้องทำอะไรต่อในโปรแกรมสไลเซอร์นะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าต้องทำยังไงในแต่ละเครื่องพิมพ์ก็จะต่างกันนะครับว่าใช้ไฟล์อะไรแล้วออกมาเป็นไฟล์อะไรอย่างเช่น G-code หรือ 3W เป็นต้นนะครับ
ก็ถ้ามันให้เขาไปเปิดดูเอาเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดวิวงั้นก็ถ้าไอตัว Cinema นะครับโปรแกรม Cinema 4D เนี่ยเซฟ export เป็น .stl ได้เนี่ยก็น่าจะสามารถบินได้นะครับผมครับผมคำถามถัดไปเลยครับทำยากไหมคะการออกแบบชิ้นงาน3มิติยากไหมเอ่ยพี่เข้มยากไหมไม่แน่แต่ว่ายากไหมหรอถ้าโปรแกรมที่เราได้แนะนำไปในไลฟ์ก่อนๆนะครับผมก็จะมีโปรแกรมที่ง่ายสำหรับเด็กเลยก็มีนะครับสามารถเอารูปทรงต่างๆเนี่ยมาเขาเรียกอะไรมาประกอบกันอย่างเช่นสี่เหลี่ยมกับวงกลมเนี่ยเอามากรุ๊ปเป็นชิ้นเดียวกันก็จะได้อีกรูปอีกเชฟหนึ่งหรือสามารถตัดได้อะไรเงี้ยครับกำหนดได้อย่างง่ายๆว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่อะไรครับแล้วแต่โปรแกรมนะครับที่จะใช้ว่าโปรแกรมนี้ออกแบบยากไหมมีเทคนิคในการออกแบบยากไหมหรือว่าซับซ้อนมากแค่ไหนก็ต้องเลือกตามโปรแกรมดูครับถ้าแนะนำผู้เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นตัวอะไรเอ่ยต้องย้อนกลับไปดูที่ไลน์นะครับ อย่างนี้ได้ไงบอกเลยเถอะ ครับก็จะเป็น Tinkercad นะครับโอเคครับแต่ว่าได้ข่าวว่าจะมีพวกโปรแกรมอื่นๆที่มันสามารถทำในรูปแบบเหมือนปั้นดินน้ำมันเลยก็ได้นะครับแบบว่าเอาหนึ่งก้อนมาพอกแล้วก็เกียร์เกียร์เกียร์ดันเข้าไปดึงออกมาก็ต้องลองไปหาดูครับว่าโปรแกรมไหนที่เป็นลักษณะที่เราถนัดเนาะถ้าอย่างน้องไม้น้องหลินก็จะถนัดเจ้าตัวออนเชฟเพราะว่าอะไรครับพี่เคิร์กเพราะน้องบอกว่าใกล้เคียงกับ solid work ที่น้องเคยใช้นะครับอ๋อโอเคครับนึกว่าพี่เคิร์กบอกว่าให้ใช้ไม่ใช่แต่ก็ใช่แหละโอเคครับแต่ solid work นี่ค่าลายเส้นแพงนะครับก็หนีมาใช้ on shape นะครับแพลตฟอร์มฟรีครับแต่เขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์เรานะครับครับผมรอเข้าอยู่โอเคครับคำถามถัดไปได้เลยครับมีไหมคำถามดูเหมือนว่าจะมีคำถามปิดท้ายมาจากคุณภูนสิริว่าครับมีคำถามครับว่าวิธีการออกแบบอะไรที่จะนำเอาโมเดลที่ออกแบบไว้ในปริ้นทีดีกับเครื่องคนละเครื่องกันไหมที่จะนำเอาโมเดลออกแบบไว้ไปปริ้นทีดีกับเครื่องคนละเครื่องว่าไงครับพี่เคิร์กอาจจะหมายถึงว่าเรามีชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับเป็นชิ้นงานอย่างเช่นชิ้นงานนโมเนี่ยแต่ว่าในแต่ละโรงเรียนหรือว่าในแต่ละคนนะครับที่บ้านอาจจะมีเครื่อง 3D printer คนละยี่ห้อกันนะครับถ้าเราไฟล์ไปพิมพ์เนี่ยอาจจะชิ้นหนึ่งอาจจะใช้งานได้เครื่องหนึ่งอาจจะงานได้อีกเครื่องหนึ่งอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับก็อาจจะอยู่ที่การตั้งค่าของแต่ละเครื่องการพิมพ์ของแต่ละเครื่องนะครับว่ามีความคลาดเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะพิมพ์นโมเมื่อกี้แล้วตรงบอลจอยเนี่ยของอีกเครื่องนึงกับอีกเครื่องนึงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับก็อาจจะหมุนได้กับหมุนไม่ได้นะครับก็ถ้าแนะนำก็อาจจะหาไฟล์คาลิเบตอย่างที่ได้เกริ่นต้นแนะนำนะครับลองมาเทสก่อนว่าทอลเลอแรนซ์เคลียร์แรนซ์เท่าไหร่แล้วก็มาปรับแบบอีกทีเพื่อเอาไปพิมพ์นะครับโอเคครับเป็นประมาณนี้ครับก็น่าจะหมดคำถามจากทางบ้านเป็นที่เรียบร้อยสัปดาห์หน้าอยากได้คำถามเยอะๆจังจะไม่ไลฟ์แล้วไม่ไลฟ์เนื้อหาอะไรแล้วจะตอบคำถามอย่างเดียวเลยครับผมก็ปูก่อนดีกว่าว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยพี่เคิร์กพี่เคิร์กตอบไปดูครับถึงเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับผมครับก็การบำรุงรักษาเอาไงดีเราจะพูดกันยังไงดีแบบเอาเครื่องพิมพ์มาโชว์ให้ดูหรือว่าเปิดหน้าพรีเซนต์ดีเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอาจจะเป็นการบำรุงรักษาของเครื่องพิมพ์นะครับว่าจะทำยังไงถ้าเกิดปัญหาหัวฉีดมันตันหรือว่าปัญหาที่เครื่องมันเออร์เลอร์ชิ้นงานไม่เกาะติดฐานถึงเราตั้งค่าแล้วมันก็ยังไม่เกาะติดอีกเราจะมีวิธีไหนบ้างที่มาช่วยให้การพิมพ์ของเราราบรื่นนะครับครับก็โดยเครื่องพิมพ์ที่เราจะมานำเสนอเนี่ยมันจะเป็นเ
ครื่องพิมพ์ชนิด FDM นะครับก็คือการฉีดพลาสติกเนาะฉีดพลาสติกทีละชั้นครับผมก็ถ้างั้นน่าจะจบแล้วป่ะตัดคอพี่เคิร์กเลยโอเคครับได้ครับก็ยังไงสัปดาห์หน้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็สัปดาห์นี้ขอบคุณน้องไมค์กับน้องหลินนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเรานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยู่ดูกันถึงตอนนี้นะครับก็ยังไงจะพยายามไม่ให้เลทอีกนะครับผมโอเคครับแต่ว่าเราเริ่มตรงเวลาแล้วนะ 20:00 ตรงเจอกันได้โอเคครับเป็นอย่างนี้เป็นเริ่มต้นไปนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับช่วงประมาณ 20:30 นะครับไอ้ 20:00 ตรงนะครับครับวันเสาร์ครับนี่ไงพี่เคยยังจำเวลาสลับอยู่เลยเนี่ยถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับผมอาจจะเป็นคำถามทางไลฟ์ถัดไปหรือว่าในใต้โพสต์นี้เพิ่มเติมนะครับโอเคครับงั้นเราปิดกันเลยก่อนพี่เคิร์กไปครับปิดยังไงดีมาที่ว่าแน่ยังแพ้ลาทำไมล่ะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ